ือข้างขวาเนี่ยค่ะมันจะแบบมีปัญหาแล้วมันก็ไม่เท่ากันด้วย อันนี้มันหนังตามันแบบมันเยอะแล้วมันก็ห้อยปิดลงมาอันนี้เป็นมานานหรือยังครับโอเป็นมาแบบตลอดทั้งชีวิตเลยมั้งคะใช่ค่ะมันไม่เท่ากันจนตอนนี้มาแก้เนี่ยขอดูรีวิวแล้วนะคะรีวิวโอเครีวิวโอ้โหเสร็จทันทีค่ะเทียบข้างให้ดูหน่อยได้ไหมฮะเป็นไงบ้างดีนะเรารู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนเลยอะคนละคนเลยใช่คือตอนนี้มันอาจจะยังบวมๆแต่เชื่อว่าถ้ามันไม่บวมแล้วมันแบบมันเพอร์เฟกต์มาก The next day ประสบการณ์การทำตัวไมโครล็อกเสร็จเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้บอกก่อนว่าคือเราอะใช้ฟิลเตอร์หน้าเนียนนะกับเงาตรงนี้เฉยๆนะโอเคความรู้สึกหลังจากที่ไปทำไมโครล็อกมาตอนนี้ก็ตึงมากๆนะคะรู้สึกว่าขมับตรงนี้จะเป็นแบบตุบๆๆๆนิดนึงนะคะเราก็จะเคี้ยวข้าวลำบากหน่อยนะคะเหมือนจะใช้ฟันหน้าเคี้ยวเอานะเพราะว่ากรามมันแบบอาจจะคอนเน็กกับมาโซ่ตรงแถวๆบริเวณตรงนี้นะคะตรงแบบขมับอย่างนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะไปลองแกะแผลดูนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูค่ะ The next day สวัสดีค่ะวันนี้ทำตา2ชั้นมาเป็นวันที่11แล้วนะคะแล้วก็ดึงร้อยล็อกไมโครล็อกนะคะเป็นวันที่2นะคะไม่ปวดหัวแล้วนะคะตรงขมับอันนี้ไม่ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่ายังมีช้ำนิดนึงนะคะแล้วก็มันเหมือนแบบบวมๆนิดนึงนะคะส่วนข้างขวาก็ในส่วนของไมโครล็อกมันไม่ปวดทรมานเท่าข้างซ้ายนะคะคิดว่าน่าจะดึงข้างซ้ายเปียกกว่าส่วนตา2ชั้นที่ทำนะคะตอนแรกมีปัญหาว่าตาข้างขวามันเหมือนมันบวมเยอะกว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเล็กลงนิดนึงแล้วนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะหลังจากที่ทำตา2ชั้นไปเราก็มีการทำเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทำไมโครล็อกค่ะซึ่งจะเป็นการเหมือนกับว่าดึงยกให้หางตามันขึ้นนิดนึงนะคะให้มันแบบบาลานซ์กันเพราะตอนแรกที่ทำอ่ะเหมือนหางตาจะตกลงมานิดนึงเพราะทำไมโครล็อกมันก็จะเหมือนแบบดึงให้มันขึ้นมาหนึ่งนะคะก็จะมีแผลตรงนี้เล็กๆนะคะตรงใต้คิ้วตรงนี้แล้วก็ตรงขมับนิดนึงนะคะอันนี้ก็ยังเป็นสะเก็ดอยู่ระยะเวลาที่ทำก็คือทำตาไปประมาณเกือบเดือนนึงแล้วก็ทำไมโครล็อกได้ประมาณ2กับ3อาทิตย์นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าเก่านิดนึงนะคะแกงตัวเองมากมีความต่างเลยไหมตามีความต่างขึ้นเนาะดูดิอ๋อแล้วก็มันแก้ปัญหาเรื่องคิ้วได้ด้วยตอนแรกอะตาข้างซ้ายเราเนี่ยข้างเนี้ยคิ้วมันจะยกขึ้นแต่ว่าพอทำไมโครล็อกอะก็เหมือนแบบแก้ปัญหาเรื่องคิ้วไปได้ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคะตอนนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งค่ะ